สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปางซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสมพลสวัสดิ์ธรรมเป็นประธานในที่ประชุมและวันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการหลังเสร็จการประชุมมีตัวแทนภาคประชาชนได้แต่งกลอนจากใจคนลำปางซึ่งมีต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประทับใจมากๆจึงอยากถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังด้วยครับขอขอบคุณคุณไอรักอย่างใหญ่ท่านทุ่มเทงานสานต้านวางฐานให้เมืองลำปางก้าวย่างเดินหน้าไปด้วยมั่นใจในแนวทางอย่างมั่นคงด้วยวิถีราชการท่านจำจาแต่ได้ฝากความดีไว้ไม่ลืมหลงกราบเทพไทยไตรรัตน์มักใจตรงจนเสริมตรงสิ่งดีให้ได้อย่างต่ออยู่มีชัยได้ไปมีโชคไร้โรคเกียรติแห่งโกรธเกลียดกับใครให้ใจหมองทั้งงานเงินเดินดีตามคันลองได้พบพ้องมิ่งมงคลดลทุกการแหกยามดีท่านมีเวลาว่างชาวลำปางต่างรอต้อนรับท่านกลับเยี่ยมเยือนกินเราเราเบิกบานขอสุขสารอยู่คู่ท่านนานนิรันดร์เลยครับครับปิดประชุมนะครับขอบคุณนะเชิญท่านนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกจากใจของคนลำปางโดยตัวแทนภาคประชาชนได้ส่งมอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสมพลสวัสดิ์ธรรมต้องขอขอบคุณ2ปีที่ท่านมาอยู่ลำปางแล้วทำให้ลำปางกลายเป็นปลายทางฝันของคนทั้งประเทศครับ